ส่วนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับวันนี้มีผู้เสียหายท่านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเทศกิจของกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าเจ้าตัวนะครับไปรู้จักกับคนคนหนึ่งเขามีการอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลค่ะเหมือนทำงานอยู่ในศาลอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็แอบอ้างเบื้องสูงมาทำความรู้จักกับผู้เสียหายท่านนี้คุณพี่เทศกิจเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับสนิทสนมกันในระดับหนึ่งจนคุณพี่เทศกิจท่านนี้นะครับเขาก็เหมือนกับฝากงานให้ญาติหน่อยได้ไหม อยากให้ญาติเนี่ยเป็นข้าราชการค่ะเขาก็บอกจะช่วยฝากให้ตำรวจทหารหลังจากรับปากปุ๊บเนี่ยปัญหาคือหลังจากรับปากนี่แหละค่ะเรียกเงินหมดไปเป็นหลักล้านนะครับคุณผู้ชมฮะหมดไปเป็นหลักล้านโดยทางฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเป็นสาวสองพี่น้องค่ะขออภัยไม่สาวสองนะฮะสาวสองพี่น้องสุดแสบชื่อกุ๊กไก่ค่ะนี่นะฮะส่วนการอ้างก็อย่างที่บอกเนี่ยเขาหอบหลักฐานมานะครับคุณผู้ชมครับโดยตัวของผู้เสียหายคือคุณสมชายอายุ46ปีเขาก็บอกว่าหมดเงินไปเยอะมากก็ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงลองฟังเจ้าตัวหน่อยนะครับวันนี้เอาเอกสารหลักฐานทั้งหมดเอามาร้องกองปราบเรียบร้อยครับมาประสาทครับเกิดผมไปน้องสาวเขาทำงานที่ศาลครับจริงไหมคะจริงครับเป็นทำงานแต่ผมไม่รู้เขาทำแผนกอะไรจะมีรูปถ่ายอยู่ที่ว่าเขาส่งมาให้ดูเขายืนยันว่าเขาทำงานที่ศาลจริงอะไรจริงเขาไม่มาหลอกใครไม่มาโกหกใครเขาเป็นเชื้อจริงมีเชื้อเพราะว่าโดนดิเราทราบไหมเขาทำอาชีพอะไรพี่สาวก็เขาบอกว่าเขาเป็นองครักษ์ผมต้องรับผิดชอบค่างวดรถแล้วว่าค่าที่ใช้หนี้แทนคนอื่นที่ว่าเขาโอนบัญชีใส่บัญชีเราเขาก็ขอประมาณนี้อีก 3-4 ที่แล้วก็ของน้องสาวที่ลพบุรีก็ไม่เชื่อใจเราก็ให้ผมชดใช้เป็นเงินศาลสั่งให้ผมชดใช้เดือนละ 5,000 แต่ยังเป็นชื่อพี่มั้ยพี่รถยังเป็นชื่อผมอยู่ครับที่ผมทุกข์ใจเนี่ยต้องเป็นชื่อผมอยู่ทุกข์ก็ยังขับอยู่ครับเขาไปไหนแล้วไม่รู้ครับรถเขาเอาไปแล้วเขาเอารถไปแล้วครับโดนเอารถไปด้วยนะฮะโอนเงินให้ด้วยก็บอกประมาณ3ล้านกว่าบาทคุณสมชายเนี่ยคุณพี่เทศกิจท่านนี้นะครับโดนเต็มๆ2สาวพี่น้องสุดแสบนะฮะที่มีการอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลแล้วก็แอบอ้างเบื้องสูงด้วยกุ๊กไก่กับกุ้งนะครับอ่ะตอนนี้ยื่นเอกสารหลักฐานเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูคดีนี้แอบอ้างกันอาจจะไปเชื่อตรงแอบอ้างเบื้องสูงเนี่ยแหละใช่มั้ยหวานล้อมซะ